แล้วก็จะเป็นการทดลองแบบที่3นะคะนักเรียนแบบที่3เอาลูกบอลมาผูกด้วยเส้นได้นะคะผูกเส้นได้เอาไว้นะคะจับปลายอีกด้านหนึ่งของได้ให้แน่นแล้วเหวี่ยงนะคะนักเรียนว่าลูกบอลจะเคลื่อนที่เป็นไรเอาลองเหวี่ยงดูเหวี่ยงนักเรียนเหวี่ยงดูมันก็จะเคลื่อนที่เป็นไรเป็นวงกลมแล้วเคลื่อนที่ตามอะไรนักเรียนแรงโน้มถ่วงพยายามดึงลูกบอลหนีไปใช่ไหมถ้าเชือกขาดเมื่อไหร่มันก็ไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะมันก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมตามรัศมีเท่าไรรัศมีแล้วแต่อะไรแล้วแต่ความยาวของเชือกนะคะนักเรียนเอาหยุดดูนักเรียนอันนี้ก็จะเคลื่อนที่เอาจับไว้นะคะอันนี้อาจจะเป็นรัศมีนะคะพอเราเหวี่ยงนักเรียนดูอันนี้อาจจะเป็นรัศมีของวงกลมนักเรียนลองเหวี่ยงดูใช่ไหมนักเรียนดูนะคะอันนี้ก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะตามรัศมีจะเป็นวงกลมใช่ไหมอยู่ที่เราเหวี่ยงนะคะนักเรียนลองดูนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งต่างกับเมื่อกี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะโดยมีรัศมีเท่ากับความยาวของเส้นเชือกของเราเพราะฉะนั้นการเหวี่ยงลูกบอลนี่จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยมีความยาวของเส้นได้เป็นรัศมีนะคะอันนี้ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไปดูนะคะว่าเพราะฉะนั้นผลจากการทดลองนักเรียนดูการเหวี่ยงลูกบอลนะคะการเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะโดยมีความยาวของเส้นได้นี่แหละเป็นรัศมีนะคะความยาวของเส้นได้เนี่ยเป็นรัศมีนะคะใช่มั้ยอันนี้ก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเส้นทางที่เขาเคลื่อนที่ไปนักเรียนจะเห็นว่ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะมีใครเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมีไหมไม่มีนะเพราะอะไรเพราะถูกบังคับด้วยเส้นได้ที่เราผูกเชือกไว้นะคะนักเรียนเวลาเหวี่ยงระวังนะเดี๋ยวไปถูกศีรษะของเพื่อนเรานะคะต่อไปแบบที่4นะนี่ดูวันนี้เรามีการสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเส้นโค้งวงกลมเอาแบบที่4แบบสุดท้ายนะคะนี่ดูแบบที่4เรานำลูกบอลจากแบบที่3เมื่อกี้นะคะมาแขวนให้ลูกบอลห้อยลงในแนวดิ่งแขวนกับนิ้วมือเราก็ได้นะคะแล้วแกว่งลูกบอลไปมาสังเกตแล้วบันทึกผลนะคะแกว่งนักเรียนลูกบอลจะเคลื่อนที่อะไรเป็นอะไรนักเรียนลองแกว่งดูจะเคลื่อนที่เป็นอะไรคะเคลื่อนที่เป็นส่วนแกว่งไปมานักเรียนดูจะเคลื่อนที่เป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมไหมส่วนหนึ่งของวงกลมไหมเป็นไหมเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมไหมเป็นหรือเปล่านี่เห็นดูเคลื่อนที่ไปมาจะเห็นว่าเป็นไงมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาลักษณะส่วนหนึ่งของวงกลมนะคะส่วนหนึ่งของวงกลมเอาใครทำไม่ได้บ้าง
ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นการแกว่งลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปมาในแนวโค้งนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมนะคะมีความยาวเส้นได้เป็นความยาวของเส้นได้เป็นอะไรนักเรียนเป็นรัศมีเป็นรัศมีนะมีใครงงไหมอันนี้ไม่งงไม่ยากนะแกว่งลูกบอลจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะคะเพราะฉะนั้นการทดลองแบบที่4เราไปดูนะคะมันก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะคะกลับไปกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมนะคะส่วนหนึ่งของวงกลมหรือเพื่อนบอกว่าเป็นครึ่งวงกลมนะคะลูกบอลจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะคะเป็นส่วนโค้งของวงกลมโดยทำมุมกับแนวดิ่งเล็กลงเรื่อยๆจนหยุดในที่สุดนะคะถ้านักเรียนออกแรงลองดูลองออกแรงไปมานะคะแล้วนักเรียนออกแรงแกว่งไปมาแล้วนักเรียนแล้วก็หยุดแล้วไม่ออกแรงต่อมันก็จะเป็นไงมันก็จะวงเป็นไงจะแคบลงแคบลงใช่ไหมนะคะมันก็จะแคบลงแล้วจนหยุดนิ่งในที่สุดนะคะใช่ไหมจะหยุดนิ่งนะคะเพราะมันก็จะแกว่งไปมานะคะแล้วมันก็จะเล็กลงเล็กลงในนิ่งในที่สุดนะคะใช่ไหมลองทำดูลมใหม่ๆแล้วออกแรงแล้วเราหยุดนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไงจะแคบลงแล้วก็นิ่งในที่สุดนะคะมองให้ตามให้ทันก็จะนิ่งใช่ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่ในแนวครึ่งวงกลมนะคะในลักษณะที่เราแกว่งนะคะแกว่งไปมานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่นะคะถ้าเราออกแรงแกว่งนะคะลูกบอลจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะคะเป็นส่วนโค้งวงกลมนะคะโดยทำมุมกับแนวดิ่งเล็กลงเรื่อยๆจนหยุดขณะที่ลูกบอลเกือบจะหยุดลูกบอลก็จะกลับไปกลับมาเป็นเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเราไปดูผลจากการทดลองแบบที่4นะคะการแกว่งลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปมาในแนวโค้งนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมโดยมีความยาวเส้นได้เป็นรัศมีนะคะเพราะในกรณีที่ลูกบอลแกว่งกลับไปกลับมาในแนวดิ่งนะคะถ้าลูกบอลเป็นอนุภาคหรือมวลน้อยเราเรียกลูกบอลอันนี้ว่าลูกตุ้มอย่างง่ายนะคะเป็นลูกตุ้มอย่างง่ายเพราะการเคลื่อนที่แบบนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการแกว่งลูกบอลนะจะเคลื่อนที่ไปมาในแนวโค้งนะคะโค้งกลับไปกลับมาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่แม้ว่าจะเป็นของเล่นต่างๆที่เราเล่นกันเราจะพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆก็จะมีการเคลื่อนที่ในแนวตรงในแนวโค้งแล้วก็เคลื่อนที่วงกลมนะคะแล้วก็เคลื่อนที่ซ้ำรอยเดิมนะคะเมื่อกี้ที่เราทำการทดลองก็คือซ้ำรอยเดิมเราเรียกว่าเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เสร็จแล้วยังคะผลการทดลองแบบที่4นะคะการแกว่งลูกบอลนะคะเพราะฉะนั้นในการในชีวิตประจำวันเราจะพบการเคลื่อนที่ในแนวตรงแนวตรงนักเรียนดูมะละกอตกจากต้นมะละกอพอสุกงอมนะคะมันก็จะหล่นลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะในแนวตรงนะคะในแนวโค้งนี่ก็จะเป็นวัตถุมีการเคลื่อนที่สองแนวพร้อมๆกันนะคะเคลื่อนที่ในแนวราบกับแนวดิ่งนะคะนักเรียนถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลก
วัตถุก็จะเคลื่อนที่ในแนวราบนะคะในแนวราบเพราะว่าแรงกระทําต่อวัตถุก็จะมีทิศทางคงตัวตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เสร็จแล้วนะว่าการแกว่งลูกบอลนะคะนักเรียนที่เราทดลองในวันนี้นักเรียนนะคะเรียนรู้มีการทดลอง4แบบก็จะเป็นการเคลื่อนที่4แบบด้วยกันนะเพราะฉะนั้น